หนึ่งเข้ามาถามหลวงตาก็ได้นะเอาจริงแช่งในอ้วนเลือดหมูก็ได้เขาถึงเรียกว่าสนทนาธรรมไงใส่วันนี้เห็นสัมภาษณ์ไปหลังคาแดงที่หนึ่งเลือดแมววันนี้หลวงตาจะพูดถึงเรื่องความลึกลับนะวันนี้จะแหวกแนวออกมาพูดถึงเรื่องภาวนาเรื่องของความลึกลับลับของอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าภพภูมิของจิตเรียกว่าภพอีกภูมิหนึ่งเขาเรียกว่าภูมิของจิตนะเข้าจิตเดี๋ยวจะไม่เห็นเดี๋ยวก็จะน้อยใจมันอ้วนมีแต่ไอ้น็อตยังไม่ได้คนอื่นนี่ก็ถ่ายเห็นหมดมีแต่ไอ้น็อตคนเดียวไม่เห็นหน้ามันต้องมีอะไรกันคือทำไมมีเรื่องลึกลับมีเรื่องอีกมิติหนึ่งเขาเรียกสามมิติสี่มิติอะไรว่าไปนะเรียกว่าภพของจิตภพของใจเหมือนอานาปานสติ16มันก็เกี่ยวกับพรม16ชั้นเห็นไหมและอรูปฌาน4ก็อรูปพรม4เห็นไหมครับสวรรค์6นี่นรก4เห็นไหมโลกมนุษย์1วันนี้เราจะพูดถึงภพของจิตที่เราเรียกว่าทำไมเราเข้าไม่ถึงภพของจิตเพราะเราเข้าไม่ถึงจิตเห็นไหมเราจะซื้อเอาความเข้าใจ แบบโลกโลกเวลาฟังเทศธรรมเนี่ยผมเข้าใจแล้วเราจะพูดว่าที่จริงเข้าใจแบบเขาแต่เข้าไม่ถึงใจในภาษาธรรมต้องเข้าถึงใจค่อยจะรู้จักใจรู้จักภพของจิตว่ามันสร้างภพแบบไหนนะทำไมครูบาอาจารย์เห็นเทวดารู้สวรรค์ต่างคนนะพูดถึงอย่างพระมาลัยหรืออะไรเงี้ยพวกที่เข้าฌานพวกอะไรอันนั้นเขาเรียกมิติของภพของจิตสมมุติเขาภาวนาไปจนจิตละเอียดไปสู่ภพของเทวดาชั้นใดเหมือนกับภพของพระโสดาบันภพของพระสกิทาภพของอนาคาภพของพระพระอรหันต์เห็นไหมสวรรค์ก็ชั้นเช่นเดียวกันถ้าจิตเราไปถึงขั้นสวรรค์ขั้นไหนเราก็จะรู้จักเห็นไหมเหมือนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะรู้จักภพของเด็กอันเดียวกันไม่ได้สลับซับซ้อนถ้าเรามองอีกมิติด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นนักภาวนาจะไปหลงเขาเรียกผวังเรื่องภพพวกนี้มันจะมีนิมิตบางทีก็เป็นจริงเป็นจังนี่นะอย่างเมื่อคืนนี้หนึ่งเขาไปอยู่ศาลาแดงหลังคาแดงเมื่อก่อนมันเป็นภพหนึ่งที่ละกุฏิหลังคาแดงนะโดยเฉพาะโซนนี้โซนหลังคาแดงมากุดพ่อใหญ่แอลถึงกุดอากูเนี่ยเขาเรียกโซนแห่งภพหนึ่งมันจะเป็นวังเขาเรียกวังของภพภูมิที่รักษาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยอันนี้ความจากเรื่องเล่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยจะลึกลับคนเป็นบ้าเยอะหลาย20ปี20ปี30ปีผ่านมาสังเกตว่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่มีพระมาอยู่ตั้งแต่พ.ศ. 2126จะอยู่ไม่ได้สักรายเห็นไหมทีนี้กุฏิหลังคาแดงเนี่ยมันจะเป็นกุฏิในตำนานไฟไหม้ทีหนึ่งเลยนะจะไหม้บันไดพอดีเมื่อก่อนเขาจะติดป้ายเบลอเลยนะกุฏิผีดุกุฏินี้ทำให้คนเป็นบ้ามาหลายยุคหลายสมัย
คือโดนหลอกหัวโกรธเลยก็มีคือเป็นภพของภูมิคือเขาเรียกบางบทหรือเรียกว่าภูมิเทวาใกล้ๆมนุษย์เรานี่เองนักภาวนาถ้าภูมิจิตละเอียดเข้าไปสู่ภพนั้นก็จะสื่อสารกันได้เห็นไหมเวลาเหมือนกันมิติเหมือนกันเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ภพนั้นได้ความละเอียดของสวรรค์ของอะไรมันอยู่ที่การภาวนาหรือภูมิจิตเราที่ละเอียดเข้าไปสู่สระภพเห็นไหมเพราะฉะนั้นกุฏิหลังคาแดงเนี่ยนะหลวงตาก็รู้ว่าเอ้ยมีอะไรเราหนึ่งเฮ้ยหนึ่งมันมีกำลังพอสมควรกำลังของสติกำลังของฌานพอสมควรเราไม่ได้เข้าฌานไงมันมีสติแบบนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ฮะแต่พวกนั้นค่อนข้างจะเป็นอารมณูคือชอบหลบคือเข้าไปสู่ภวังค์ตรงนี้แล้วก็จะไปคุยไปเห็นเห็นไหมเป็นผูงเลยนะอย่างนี้โดยเฉพาะทิศมิกสมัยก่อนมีทิศมิกนะทิศมิกเนี่ยแกจะไปอยู่โน่นนะแถวกุฏิอะไรนะกุฏิเต่ากุฏิเต่ากุฏิเต่าสมัยนั้นไกลมากเพราะมันไม่มีถนนเลยนะเมื่อก่อนไม่มีถนนต้องเดินลุยเข้าไปไม่มีถนนเหมือนทุกวันนี้ทีนี้เขาจะไปนั่งกลางวันเขาจะไปนอนกลางคืนเขาก็จะมาอยู่ศาลาแดงที่มิดนะเขามาบางทีเขาจะไม่แอบดูหลวงตาทุกคืนเขาจะแอบว่าเขาคิดว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์ไงเขาจะสงสัยเป็นพระอรหันต์จะอยู่ยังไงนะเขาคิดเราว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่เราไม่ได้เป็นหรอกแต่เขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นพระอรหันต์นี่จะอยู่ยังไงนะจะอยู่ปกติไหมเขาสงสัยเขาก็เลยอยากพิสูจน์อะไรประมาณนี้พอกลางคืนมาเขาก็จะไม่แอบดูลงตาประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยมากุฏิมาดูว่างั้นเถอะทิศมิกเนี่ยเป็นคนภาวนามีภูมิจิตที่ละเอียดเขาจะเข้าไปคุยกับพวกนี้ได้ที่กุฏิศาลาแดงและชั้นเสาเกตนี้เขาจะคุยกันรู้เรื่องเลยจะไม่ใช่บ้านะทิศมิกไม่เป็นบ้านะเขารู้แต่เขาไม่พูดนอกจากเขาจะพูดกับคนที่พอสมควรแก่พูดเขาค่อยจะพูดเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็จะมาเล่าให้หลวงตาฟังทุกเรื่องที่เขาเห็นไหมและเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เห็นมิตรหลวงตาเขามาสารภาพทีหลังคือเขามาอยู่ใน 3-4 เดือนนะจำไม่ได้เขาจะมาแอบดูทุกวันแอบดูหลวงตาสมัยนั้นนะมาทีไรหลวงตาก็นั่งอยู่ที่เดิมไงนั่งสูบยาเฮ้ยอยู่ที่เดิมเขามาทีหนึ่งก็เห็นอยู่ที่เดิมเขามาทีสองก็เห็นอยู่ที่เดิมเรามาทีสี่ก็เห็นอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยทำอยู่อย่างเงี้ยไป10 กว่าวัน20 วันนะจนตัดสินใจทนไม่ได้ก็เลยขึ้นมากราบถามอยู่หลวงพ่อหลวงตานอนไหมครับนอนเอ้าบ้านที่ไรเห็นนั่งอยู่ที่เดิมไม่รู้พ่อมึงจะมาที่ไรกูก็มานั่งอยู่ที่เราว่าไงมันอาจจะถูกจังหวะกันมั้งเอ้างั้นหลวงพ่อก็รู้ว่าผมจะมาสิไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าพอถึงเวลาเราก็จะตื่นมานั่งเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาแต่รู้ว่าต้องมานั่งที่นั่นมีความรู้สึกว่าต้องมานั่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยถาม
อัศจรรย์เพราะว่ากูไม่อัศจรรย์หรอกเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกไงเหมือนว่าตื่นปุ๊บอย่างเงี้ยเราอยากมานั่งอยู่ตรงเงี้ยแกมาสารภาพใช่ไหมเล่าเรื่องพวกต่างๆที่อยู่กุฏิหลังคาแดงอยู่แถวๆนั้นให้ฟังเพราะฉะนั้นกุฏิหลังคาแดงเนี่ยไม่เหมาะสำหรับหนึ่งเพราะหนึ่งได้อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าถ้าอย่างอีเพนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะป่าลาบไหมพี่อ้วนบอกว่าไม่เล่าเรื่องพี่อ้วนมั้งเหรออ๋อไอ้อ้วนก็ไปเมื่อก่อนยังมีส่วนร่วมไอ้อ้วนเดินหมาโอ้เดินหมูไอ้อ้วนเนี่ยก็ลงตาเนี่ยแหละไอ้อ้วนสมัยก่อนมึงไปอยู่หลังคาแดงมันก็หอบเข้าไปเหมือนกันไอ้อ้วนนี่ก็เป็นภูมิจิตแบบนั้นเขาจะนิมิตเทนเครื่องเก่าผัวเก่าเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพูดด้วยนะเรื่องผมจะโม้ให้ฟังจะพูดอย่างเงี้ยขี้โม้อย่างเงี้ยเขามันบอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะขี้โม้ให้ฟังนี่ก็โดนบีบคออยู่สระแดงเนี่ยไอ้วันนะดีนั้นยังเป็นผู้เป็นคนอยู่ครึ่งหนึ่งคงไม่เต็มเท่าไหร่หรอกตอนนี้นะนี่แต่ว่าผู้ที่ฝึกไม่อยู่ในลมเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเพราะสติลมนี่คือฌานมันจะทำให้มีกำลังมีแสงพวกนี้จะเคารพเมื่อวานเมื่อคืนมีปิติอยู่เรื่อยๆหลวงตาใช่มันมีความรู้สึกอยู่ข้างในใช่ถ้ามึงนั่งเนี่ยมึงจะไม่ค่อยหลับเลยมันจะปีติสดชื่นเลยแหละนะหลวงตาเคยไปนั่งที่ถ้ำที่ว่ากลัวปีติอยู่ทั้งคืนยันแจ้งแล้วก็นั่งยันแจ้งเลยเห็นไหมนี่มันได้ดีตรงนี้มันตื่นตัวไงด้วยเขาพูดเรื่องกุฏิสังฆาหลังคาแดงฮะอีใหม่ก็เคยไปอยู่ไม่อยู่อีใหม่ไปอยู่นู่นเนาะกินนารีกุฏิกินนารีสมัยก่อนเมื่อก่อนท่านก็แบบไม่มีอากูกุฏินั้นก็ปราบเสียนเนี่ยมันเป็นโซนเนี่ยคนเป็นบ้าเยอะอีใหม่ในหลวงตาก็สั่งไปอยู่คนเดียวฮะไปอยู่กุฏิหลังนั้นต่อมาก็เป็นกุฏิครูบาทุยอันจะอีใหม่ไปอยู่ก่อนตั้งแต่ยังไม่มีใครมากเราสั่งอีใหม่ไปอีเจิ้นนี่อยู่กุฏิพ่อแอ๋วกุฏิโกกหลวงตาจะสั่งไปอยู่คนคนนึงอีใหม่ก็จะค่อนข้างกลัวแต่จะขอไฟฉายเรื่องอะไรวะไฟฉายหลวงตาไปด้วยเพื่อกันผีจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจนั่นแหละไปใช้กูก็เลยรู้สึกว่าขังเห็นไหมห้ามหนีแน่โอ้ยยุคแรกมันไม่มีที่จะสั่งไปไม่มีเมื่อก่อนมันน้อยคนหลวงตาก็มีเวลาที่จะตามดูตอนนี้มันเวลางานหลวงตามันเยอะขึ้นสมัยก่อนยุคใหม่ๆเนี่ยหลวงตาจะพยายามแนะนำให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เงี้ยฮะไม่นี่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนมันเต็มความลึกลับของเทพภูพบภูมิตรงไหนนักภาวนาย่อมรู้ดีโดยเฉพาะอารมณ์ของสมาธิของฌานแต่ละภพแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะตรงกับภพเห็นไหมยิ่งเข้าไปหาเข้าไปละเอียดเท่าไหร่จิตละเอียดก็จะไปสู่ภพพวกนี้จะรู้กันนี่เขาเรียกภพของจิตความลึกลับของพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะ
จำไว้คนเราคิดว่าศาสนาพุทธเป็นไสยศาสตร์เป็นพิธีกรรมต่างๆนั่นแหละคือความเข้าใจผิดที่จริงศาสนาพุทธคำสอนพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์นะถ้าเรามาทำพิธีกรรมมาอันนี้เขาเรียกไสยศาสตร์ตอนนี้ศาสนาพุทธเราเนี่ยผ้ามัววันนี้ก็มีคนฝึกปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีเขาฝึกยุบหนอพองหนอหลวงตาก็เลยพูดว่ายุบหนอพองหนอไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่บุตรดาเทคนิคเป็นมหาสีเทคนิคนะบุตรดาเทคนิคก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฝรั่งเขาเรียกบุตรดาเทคนิคเทคนิคของพระพุทธเจ้าแต่ยุบหนอพองหนอไม่ใช่บุตรดาเทคนิคเป็นมหาสีเทคนิคมหาสีในพม่าเขาฝึกยุบหนอพองหนอและอีกอย่างมันก็มีหลากหลายเรียกว่าอาจารย์วาดก็ได้ทำไมถึงเรียกอาจารย์วาดหรือเป็นลัทธิจำไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกพุทโธก็ไม่มีสัมปชัญญะประภาคไม่มีถ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าพุทธานุสติต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิติปิโสภะคะวาค่อยเรียกว่าพุทธานุสติพุทโธไม่ใช่เป็นเทคนิคเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยถ้าผลิตเทคนิคขึ้นมามากๆมันก็จะผ้ามัวสับสนเดี๋ยวนี้อาจารย์นี้ผลิตเทคนิคมาสอนอย่างนี้อย่างไรที่จริงไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะว่ายังไงจะสอนยังไงไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราปฏิเสธความจริงไม่ได้บางคนสอนแม้แต่ความลบล้างคำสอนพระพุทธเจ้าเลยจะบางสำนักถือว่าเป็นลัทธิเลยนะอย่างสอนว่าไม่ต้องทำภาวนามันว่างอยู่แล้วอันนี้เป็นของลัทธิของโคมัคคริโคสารนะสอนเรื่องไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องทำอะไรนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเรียกว่าเป็นลัทธิของครูมัคคริโกนสารแต่ชาติจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็อย่างบางคนสอนเรื่องนั่นแล้วค่อยมาสอนเดินกลับมาสอนวิปัสสนาสอนสมถะที่จริงไม่เข้าใจเรื่องสมถะธรรมถะและวิปัสสนาที่จริงมันอยู่ด้วยกันสมถะก็คือสมาธิเรียกว่าสมถะหรือฌานแต่วิปัสสนาเรียกว่าสติปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอานาปานสติมันรวมมาทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเดียวกันไม่ต้องไปแยกเลยตัวสมถะก็คือเราอยู่ในฌานของลมตัววิปัสสนาคือเห็นความคิดเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี่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 เขาเรียกวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดนะนี่เพราะฉะนั้นอนาปานสติรวมเอาหมดศีลสมาธิปัญญาเลยรวมอยู่ตรงนั้นเลยนะเป็นไงเมื่อคืนเนี่ยก็เตรียมตัวไปดีลงตาแล้วก็ได้กำลังคือผมอดข้าวไปด้วยหลวงตาแล้วก็มันได้กำลังใจตรงนั้นบวกกับกำลังใจของหลวงตาด้วยเลยแต่ว่ามาแม้กระทั่งคนรอบข้างนะฮะหลวงตาจะคอยปั่น จะส่งสัญญาอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเรื่องที่แบบเรื่องที่เก่าคาอะไรกันมาเยอะแต่ผมก็ใจก็นิ่งนะหลวงตาดูใจตัวเองก็ขำๆไปนี่คือการวัดอย่างนี้
คือหนุ่มเขาเรื่องหนึ่งเขาเตรียมตั้งแต่เขาอดข้าวแล้วเขามีสัจจะเราจะเห็นว่ามีคนถามว่าการภาวนาอดข้าวทำไมอดข้าวจะส่งผลมีอานิสงส์เชื่อไหมเมื่อก่อนดวงตาเคยพูดเรื่องดวงตาอดข้าวว่าน้ำหนัก87เหลืออยู่40กิโลหลวงตาอดเนี่ยต้องหน้าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเรียกครูบาอาจารย์มาสนทนาธรรมที่อยู่กับหลวงตาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มบวชปฏิบัติจนถึงวันที่หลวงตาตายหรือดับลงฮะจะเอามาชุมนุมกันอีกทีหนึ่งตอนนั้นมันยังขาดอยู่คืออาจารย์จ๊อบอาจารย์จ๊อบจะอยู่ในวันที่มาจับตัวเขย่าอาจารย์จ๊อบนี่แหละที่ไปนำเอาสั่งไปเอาตำรวจมาสันสูตรศพหลวงตาแล้วก็อยู่ใกล้ชิดหลวงตาตลอดนะแล้วก็มีไอ้ตีคนขับรถอีกคนหนึ่งที่คอยจะไปหายาสลบอะไรมาช่วงหลวงตาทุกข์มากๆสมัยนั้นอดข้าวเนี่ยมันจะดีเรื่องหลวงตาเนี่ยคือหลวงตาทำสัญญากับตัวเองไว้บอกอาจารย์ว่าภายใน3ปีหลวงตาจะอยู่บนยอดเขาจะทำความเพียรถือข้อวัดเฉพาะตนคือกวาดลานวัดทำความสะอาดอยู่แต่บนเขาถ้าไม่ลงมาบิณฑบาตแสดงว่าไม่ฉันไม่ได้ส่งเหมือนพระวัดป่าน้ำพระอินทร์นะวัดป่าน้ำพระอินทร์นี่แย่มากนะแย่จริงชอบส่งข้าวชอบให้แม่ชีทำกับข้าวส่งจริงอันนี้พูดตรงๆนะหลวงตาเนี่ยไม่ให้ส่งนะเมื่อก่อนไม่ให้ส่งเลยคือบอกไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ไม่เห็นลงมาตั้งบาตรไม่มาฉันแสดงว่าไม่ฉันอย่าเขาจะไม่ยุ่งกันเลยไม่สร้างความรำคาญยุ่งยากให้คนอื่นตัดกังวลออกไปเลยคืออดเห็นไหมบางทีพวกที่ทำส่งข้าวมันจะเป็นนิสัยเอาไปเขาขี้เกียจไงมากง่ายไม่อยากบิณฑบาตเอาไปเอามาก็เป็นตัวเป็นขนกิเลสขึ้นครับขี่หัวใจเลยจริงกินไปกินมานอนไปนอนมาก็เอาแหละไอ้ตัวนั้นลุกมองหน้าทุกเช้าเดี๋ยวก็สิฮะรู้จักไหมไอ้นักหารูคือเองทั้งหลายฮะจะไปหารูซะแล้วฮะนี่นะเพราะฉะนั้นการอดข้าวเนี่ยเห็นไหมคนที่อดนี่จะรู้ว่ามันมีกำลังใจมากใช่เห็นไหมมันนิ่งอดไปนานๆแต่ตัวจะเบาโอ้ยสบายแล้วไม่กังวลเลยเห็นไหมไม่ใช่ไม่มีกินมีกินแต่ไม่กินหลวงตาบางทีจัดข้าวกับข้าวที่มันชอบใส่บาตรแล้วนั่งดูไม่กินแต่ทุกวันนี้ไม่กินไม่ได้มันมานั่งดูมันมานั่งดูเราไม่กินก็ไม่ได้มันหามาแล้วเนี่ยกูสงโอ้ยต้องรับผิดชอบแล้วนะคนนี้รับผิดชอบกูด้วยจริงๆนะเมื่อก่อนไม่สนเลยไม่สนเลยที่นี่ตั้งสัจจะในตัวเองแต่ไม่ได้พูดนะแต่คิดไว้ว่าจะอดเงี้ยลุงตาอดจนน้ำหนักเหลืออยู่40กิโลภายใน 3-4 เดือนนะคือวันเว้นวันก่อนต่อไปก็4วันวันหนึ่งมันเป็น3เนาะเว้นไปวันที่2ใช่ไหมมันเป็นเว้นวันหนึ่งฉันมื้อเดียวนะฉันมื้อเดียวแล้วก็เว้นไปไม่ฉันเลยก็วันที่3ไปฉันแล้วก็เว้นไปอีก2เป็นวันที่4ไปฉันค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่คือวิธีที่ฝึกมันส่งผลมากและอีกอย่างเราไม่ต้องใช้ของโลกเขามากเห็นไหมเราไม่ต้องไปกินไปแย่งอาหารเขากินสลายโรคอาการกินข้าวมื้อเดียวนี่สลายโรคทั้งสองมื้อนะเป็นจากค่าเป็นการจากออกมาตัวตรงหนึ่ง
มันมีอานิสงส์เห็นไหมยิ่งสองสามวันเราไม่กินของโรคเขาเข้าไปไม่ใช่ของเขาเปลืองเห็นไหมมันจะมีโอ้ละเอียดนะมีคนดูไหมเนี่ยผมว่าสี่สิบเอ็ดครับตัวช่วงครับขออนุญาตพอถามเรื่องกุฏิต่อได้ไหมครับคุณตาได้ได้มีคนอื่นที่ไปภาวนาแล้วแบบเพี้ยนไปเลยมีบ้างไหมครับโอ้ยเยอะเพี้ยนไปคนแรกจำไม่ได้ไม่ออกแต่คนที่สองคือมิชิเลอร์ครูบาศิษย์เนี่ยคนหนึ่งครูบาศิษย์นี่จับศึกสองครั้งเลยนะสามครั้งเพียงคุยกับเทพกับภูมิไปแล้วพ่อใหญ่ดอนก็จะไปอยู่โซนนั้นอุดรพรศิลป์พ่อใหญ่เจนชอบไปนั่งดูแสงจริงไปมาก็เพียงคุยกับต้นไม้ละแต่เขาย้ายที่เรื่อยพ่อใหญ่ดอนเขาจะชอบไปนั่งอยู่ที่ถ้าที่ไหนเขาไปนั่งบ่อยๆแสดงว่าเขาไปยึดเอาตรงนั้นได้โอ้โหสว่างสวยประมาณนี้นะครูบาศิษย์ก็จะออกไปโซนนี้บ้าทั้งสองคนฮะไปเลยด้วยกันชอบไปใช่แล้วเขาก็คุณทำกุฏิให้อยู่ไม่อยู่นะก็จะไปทำกระต๊อบอยู่ที่เขานั่งโอ้โหทำเลื้อยออกไปเลยเลื้อยออกไปเลยเนี่ยแล้วก็ที่อ้วนผมว่าอ้วนโอ้ยเยอะเป็นสิบนะแต่ไม่ชีเลอร์เนี่ยนะกับครูบาศิษย์นี่นะการหนักเพี้ยนหนักเพี้ยนหนักเรื่องนี้หลวงตามีหลักเกณฑ์ยังไงไหมครับที่จะให้คนเขาอยากไปปฏิบัติอย่างเนี้ยต้องมาขออนุญาตก่อนไหมครับหลวงตาไม่หรอกไม่ต้องหรอกต้องรู้ว่ามันเหมาะสมตัวเองตรงไหนต้องรู้จักตัวเองครับส่วนมากพวกนี้จะเสี่ยงนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องเลยบ้าด้วยนะมันต้องเลยบ้ากรรมฐานนี่ต้องเลยบ้าถ้าจะคุยเรื่องกรรมฐานเนี่ยสมัยอยู่วัดป่ากุ้งเนี่ยมีนะมีองค์หนึ่งเพื่อนกันนี่แหละที่ไก่ก็อยู่เนี่ยอาจารย์หนุ่งหนิงที่มาเมื่อวานก็อยู่สมัยนั้นมันภาวนาแข่งกันนะอาจารย์องค์นั้นอยากบรรลุธรรมท่านก็ตั้งสัจจะขีดเส้นวงกลมไว้ถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ออกจากทางจงกรมท่านขีดไว้กลางกุฏิท่านแล้วท่านก็ล็อกกุฏิเลยไม่กินข้าวเลยเพราะว่าไม่ออกจากวงกลมคิดดูอยู่ประมาณสิบวันเนี่ยเริ่มของเงียบก็นึกว่าเน่าแล้วกินเหม็นโชยมาเพื่อนก็เลยพังประตูเข้าไปไม่ใส่อะไรขี้เพื่อหันตูดออกนอกวงกลมเห็นไหมอันนี้เรื่องจริงนะคือปฏิบัติแบบตั้งสัจจะเกินเลยนะไปมาก็ต้องไล่จากคูบกันเหมือนกบเหมือนเกียดไม่ใส่ผ้านะเริ่มแล้วเริ่มบ้ามีองค์นึงนั่งไปนั่งมาหายตัวได้จริงถ้าเดินไปนี่เขากลัวโยมเขาตกใจเพราะจะเห็นอังสะกับสบงลอยอยู่เงี้ยก็เลยถอดไว้เดินไปในตัวจริงนี่เนี่ยนักปฏิบัติเรื่องไปอยากพูดถึงอาจารย์กำไสโกปิโกอาจารย์กำไสนี่ก็โอ้ยเนี่ยอาจารย์หนุ่มหนิงก็ยังพูดเรื่องอาจารย์กำไสเพราะว่าอาจารย์คำใสเป็นพระพี่เลี้ยงหลวงตาเพี้ยนหมดนะหลวงตาเนี่ยไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเพราะว่าเพื่อนเป็นพระอรหันต์หมดเหลือหลวงตาคนเดียวที่ไม่เป็นพระอรหันต์
กูก็เลยนำพระอรหันต์กลับวัดหลวงปู่ว่าเอากันมาให้มันครบนะร่องนั้นเป็นพระอรหันต์หมดเดินสวนกันทั้งวันทั้งคืนพระอรหันต์เนี่ยจริงนะต้องได้ตัดไฟเห็นสวิตช์ไม่ได้เปิดเห็นคนไม่ได้เดินไปสอนธรรมอยากสอนธรรมพระอรหันต์จำพวกนี้เดินทั้งคืนเพื่อนรำคาญไม่รู้จะไปอยู่ไหนมีเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนโอ้ยต้องเอาลงมาอย่างทิศเขามีอยู่สตึกนี่ก็หนักทิศเขามีทิศสุนทรนี่ก็หนักนั่งทั้งวันทั้งคืนนั่นนั่งเท่าเดียวนี่บินสบายเนี่ยไม่บินสบายในบ้านหรือบินสบายในป่าพร้อมหมดใครจะมาใส่บาตรเขาว่าเทวดาใส่บาตรก็เลยไม่ได้กินเขาก็นั่งมองบาตรเขาก็อิ่มเขาเรียกว่าบาตรพิเศษบาตรเขาถ้าพูดถึงบาตรเนี่ยบาตรพิเศษก็พงเทพไงนะช่วงอยู่ให้หลวงขึ้นไปช่วงทะเลาะกับอีพิงเขาก็ทำห้างไว้เอาบาตรไปตั้งให้เทวดาใส่บาตรบังเอิญฝนตกนะฝนตกแรงด้วยเทวดาใส่บาตรมาครึ่งบาตรน้ำเขาก็จับยกสดที่แตกห้องร่วงโอ้โหเทวดาใส่สารประหลอดเพี้ยนที่สุนทรก็เหมือนกันแต่ที่พี่นี่ที่หนักเมื่อก่อนบ้าเห็นเทวดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครูบาโยมเนี่ยมาใหม่ๆฮะเนี่ยยอโยมเนี่ยฮะนี่เพียงเขานั่งคุยเทวดาวันนี้มาสี่วันถ้าตอนเย็นเขาจะไปนั่งคุยละนั่งดักรอเทวดาเทวดาวันนั้นมาสามเทวดาฝรั่งมาด้วยเขาว่าแล้วก็มีผู้หญิงมาเขาก็มาจะรายงานหลวงตาว่าต่อไปวัดเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามาบอกอย่างนั้นอย่างนี้กูไปโยกเนี่ยมาทุกวันท่านทุกวันมาหลวงตามานวดกาแล้วก็เล่าเรื่องว่าคุยเทวดาหลวงตาก็เลยว่าโอ้ยกูไม่เชื่อเงี้ยประมาณนี้แต่เราไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกเราหาทางคือไม่ค่อยสนใจแกก็พยายามจะหาหลักฐานหาหลักฐานเทวดาต้องทิ้งร่องรอยไว้ล่ะหลักฐานก็คือหมอยต้องร่วงจริงค้นหาหมอยเทวดาโอ้ยจริงจริงวันหนึ่งมาหลวงตาเลยด่าหลวงตาจะด่าบ่อยนะด่าครูบาโยมเพื่อจะให้กลับมาเห็นไหมต้องใช้คำด่ามึงบ้าอะไรประมาณนี้ลูกดูเรื่อยเพื่อให้เข้าสู่ทางให้ขายออกมาเนี่ยอุบายบางทีเนาะแต่ว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะมีอยู่จุดนี้แต่จุดที่อีเจนอยู่เนี่ยกอกในสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมสร้างไว้ออกให้อีเจนบอกสู่หมดโคกอกเลยอีจิ๋วไปนอนเขาบอกหวยถูกคุณจีโคกอกกลางคืนเนี่ยโอ้ยโคกอกเนี่ยบ่ายๆเนี่ยประมาณหกโมงอ่ะใกล้จะมืดโพเพเนี่ยจะมีคนเดินเข้ามาเลยนะเดินเป็นคนเนี่ยเข้ามาเป็นภาคก็มีปฏิโกกองกลางคืนนี่จะมีเหมือนกับปัวกระทิงมาชนเสาตึ้งตึ้งตึ้งเนี้ยบางทีเนี่ยประตูนี่ล็อกไว้ในประตูเปิดเองแอบเลยจริงจริงนะผู้
ุติเนี่ยกุติอิบใหม่ประโยชน์เนี่ยมีพระองค์หนึ่งมาอยู่ปีนั้นบีบคอโดนบีบคอโดนลากขาหลวงตาก็เลยบอกว่ามึงลองลืมตาดูพอมันลืมตาดูมันบีบคอตัวเองเลยจริงจริงถ้าผีมาหามึงมึงลองเอาอะไรเขียนหน้ามันนะเตรียมปากกาไว้ถือไว้ด้วยปากกาเมจิกนะถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยมาคุยกับมึงมึงลองเขียนหน้ามันเลยเอาปากกาเมจิกเขียนวงกลมใส่หน้าวงตาเนี่ยนะตื่นมาไปส่งไปจอกรูโอเต็มเลยจริงจริงจิตนี่มันหลอกบางทีนะนี่เนี่ยเขาเรื่องนิมิตนะหลวงตาให้สังเกตว่ามันจริงไหมที่จริงด้วยเองนั่นแหละหลอกตัวเองบางที่ของจริงก็มีต้องแยกแยะให้ดีนะมันเห็นผีได้แต่เห็นคนในหลับตาหรอกเห็นไม่หลับตานี่ก็เป็นอีกอย่างอันนี้กูก็ไม่สงสัยหรอกเห็นไม่หลับตานี่อย่างเห็นอย่างนี้กูไม่ได้หลับตาเนี่ยจริงไหมเห็นแบบลืมตาเห็นไอ้คมเห็นเนี่ยจริงไหมหลวงตาครับส่วนมากสาเหตุที่พระมักจะวิปลาสเนี่ยเพราะอะไรครับก็ปฏิบัติปกติก็ปฏิบัติปกติแต่ว่ามันต้องผ่านตัวเนี้ยเราเรียกปฐมฌานเนี่ยมันจะผ่านจิตที่สงบใหม่ๆมันจะสร้างบางทีแสงสว่างฉาขึ้นเป็นโอภาสจริงไหมแล้วยิ่งอยู่ในแสงสว่างนั้นนานๆมันก็จะเห็นหมดเลยเห็นสิ่งที่คนไม่เห็นเขาบอกแล้วว่ามันไปสู่ภพตัวนี้นะกลางคืนเนี่ยเหมือนกลางวันเลยนะตัวนี้กลางคืนเนี่ยโอ้ยเดินไม่ได้เลยเป็นกลางวันเลยจ้านั่งอยู่นะนะและคนเนี้ยนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ภพและเข้าไปสู่ภาวะภวังค์หรือว่าภพนะอีกภพหนึ่งนั่นต้องเหมือนหลวงตาพูดเรื่องภพของจิตนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นภพของจิตแต่ละภพเนี่ยฮะแต่ละจักรวาลของมันมันมีอยู่ข้างในเนี้ยถ้าเราฝึกนะมันต้องผ่านเพราะมันเป็นเรื่องของจิตล้วนนะเห็นไหมคนเป็นโรคประสาทคนเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมมันเรื่องของจิตนะไม่ใช่เรื่องของร่างกายนะเห็นไหมนั่นหลวงตาครับนั้นคนที่ปฏิบัติก็เอาแค่ฌาน2ไม่ใช่ฌาน4นะเอาแค่ฌาน2ใช่ไหมฌาน4เอาฌาน4ฌาน4คือเขาเรียกรูปฌานอยู่ในอานาปานสตินี่ครับมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาถ้ามีปิติมันต้องสุขมันต้องเลยเข้าไปแล้วก็เฉยอยู่แล้วก็ถอยไปถอยมาเขาเรียกอยู่ในฌาน4อานาปานสติเนี่ยเต็มไปด้วยอยู่ในฌาน4เขาเรียกทรงฌานหรือเจริญฌานอยู่ตรงนั้นนะถ้าเข้าไปลึกกว่านั้นก็คือมันจะค่อยเลื่อนขึ้นไปความละเอียดของฌาน4มันจะเป็นฌาน8มันจะละเอียดกว่ากันคือลมจะหายเขาเรียกรูปฌานไม่ใช่อรูปมันรู้สึกอยู่ฮะที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเข้าไปถึง12เงี้ย4 4 4 3 12ความละเอียดนั่นเองความละเอียดของลมนี่แหละของฌานนี่แหละของอารมณ์ฌานนะคือความละเอียดของลมเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยให้เข้าถึงให้เข้าถึงอย่างกายละกายเขาบอกกายหยาบก็คือลมหยาบครับกายละเอียดก็คือลมละเอียดกายไม่มีคือลมหายเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยง่ายๆอยู่ในอานาปานี่แหละนะยิ่งเข้าไปสู่ลึกเข้าไปละเอียดอารมณ์ลงไปคือไม่หายใจเห็นไหมนั่นแหละฌานล่ะอยู่ในฌานที่ละเอียดเข้าไปคือลมที่ละเอียดนั่นเองแต่เขาเรียกทรงฌานไม่ใช่เข้าฌานถ้าเข้าไปไม่มีเพี้ยนพวกนี้พวกอนาปานสติถ้าไม่ทิ้งตาหนองลมเพราะมีสติเด่นอยู่เห็นไหมส่งอยู่ถอยไปถอยมามันถอยของมันเองหรอกใช่ที่มันก็มีตัวมันแข็งตึงๆนะหลวงตาแล้วมีแบบใช่มันจะแบบ
าตัวจะตึงๆเหมือนสตาร์ไว้เป๊ะแน่นนะนี่ๆๆเฮ้ยเกือบ40นาทีแล้วหนึ่งครับทางนี้ทางบ้านเขาคุณอนุธิดาคุณพ่อว่าหลวงพ่อที่วัดป่าห้วยเรือบอกนักภาวนามาลองภาวนาดูมันเพี้ยนอยู่นะครับที่หนึ่งโอ้ยไปเชื่อไอ้จ่ายเพี้ยนหมดกูเลยเป็นคนสร้างห้วยเรือกูขี้มาหมดแล้วนี่เจ้าว่าป่าห้วยเรือกูเป็นคนสร้างมากับมือวัดป่าห้วยเรืออ่ะกูซื้อที่ตรงนั้น348ไร่กูซื้อเองนะอย่าเพี้ยนตรงไหนมึงก็กูอยู่คนเดียวด้วยลงป่าสารเมินลงแถวนั้นป่าขี้กูงั้นน่ะฮะกูเหยียบมาหมดแหละพี่บอกให้สมัยฤาษีชวีนะไอ้มึงอ่ะมาทีหลังไอ้จ่ายฮะพี่บอกให้มึงอย่ามาพูดเลยกูไปหมดแหละถ้ำไหนภูไหนก็จะมาเป็นพระสิ้นคิดโอ้โหเต็มไปด้วยป่าขี้อยู่ข้างนั้นบอกให้พูดแล้วขึ้นเลยนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะกูสั่งฟื้นขึ้นมานะหนึ่งจริงวันนี้กูเหนื่อยมากกูเข้าไปนอนกูนอนได้สามนาทีมั้งทิ้งนอน3นาทีก็ฟื้นขึ้นมาเลยฟื้นขึ้นมาวันนี้พวกไอ้บีอยู่นี่ว่าพวกนี้อยู่อะคุณต้องลุกขึ้นมานะมาไลฟ์สดนะเพราะว่าเผื่อคุยให้กำลังใจเฉยๆนะนะส่วนจะเข้าไปถึงตรงนี้มันต้องมีครูบาอาจารย์นะจำไว้ยังอยู่ใกล้นะต้องมีความจริงใจมีศรัทธามีสติมีปัญญาเนาะวันนี้ก็ไม่ถึง700เนาะ701 702อ๋อยังดีนะนี่กำลังขึ้นมานี่อาศัยไอ้หนึ่งนะเนี่ยไอ้อ้วนเป็นพันกว่าเลยนะช่วยอ้วนไม่ได้ตอนพรุ่งนี้เอาไอ้คมมาด้วยคมราชสีแล้วก็หนึ่งเนาะมิสเตอร์วันนะมาลุกสนทนาธรรมนะถ้าลูกคมมาเนี่ยลูกคมจะถามเรื่องธรรมะได้ดีมากจะเป็นประโยชน์ต่อคนเพราะลูกคมมีประสบการณ์เยอะปัญญาธิกะโอเคพรุ่งนี้เจอกันว่าพรุ่งนี้จะเจอดร.คมแสงบำรุงมาแก้มด้วยเนาะมันถึงเรียกว่าสนทนาธรรมเริ่มมันขึ้นแล้วเนาะสาธุ